อิงฟ้าขอโทษเท้าเขียดชุดคุยมิสแกรนแคนเบเดียแล้วเจากรกณีดรามา่าอิงฟ้าวระหามิสแกรนไทยแลนด์2022ใช้เท้าเขียดชุดของมิสแกรนแคนเบเดีย2022ล่าสุดอิงฟ้าได้เปิดใจถึงประเด็ดนนี้อิงฟ้าบอกว่าจริงๆก่อนอื่นก็ต้องขอโทษก่อนเลยนะคะมีการยกมือไหว้ครับขออนุญาตขอโทษทางมิสแกรนแคนเบเดียและก็แฟนคลับ ที่แคนบริเดียด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วภาพมันก็ออกมาค่อนข้างที่จะดูไม่น่ารักจริงๆแหละอันนี้เราก็รู้ตัวนะแต่ว่าอยากจะให้เข้าใจเจตนาของเราว่าเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเราไม่ได้อยากจะให้มีปัญหากับประเทศกัมพูชเดียอยู่แล้วเพราะเรายังมีงานที่จะต้องไปทําแล้วก็ยังมีแฟนคลับที่โน่นค่อนข้างเยอะด้วย แล้วกับตัวน้องนาโนมิสแกนเคมเบเดียจริงๆมันก็มีประเด็นมาตั้งแต่เรื่องการไม่รับไหว้หน่นนี่นั่นพอมันมีภาพที่เราใช้เท้าเขี่ยกระโปรงก็บอกว่าเรานะ่ะไม่ถูกกับน้องหรือเปล่าคือจริงๆจ,จะบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะคือถ้าจะให้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าหลายๆคนได้เห็นก็จะเห็นว่าฟ้านั้นใส่วิกเราไม่ได้ล็อกมงกุฎกับวิกด,ด้วยแล้วมันก็เป็นการใส่แบบวางโชว ที่เดินมันก็ฟินาเลเราไม่ได้เดินคนเดียวมันมีคนที่เดินต่อเราติดๆเลยถ้าเห็นในคลิปเหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีการสะบัดผ้าถ้าดูในคลิปเราก็จะมีการฉุกคิดแวบหนึ่งประมาณ 1- 2วิว่าเราจะเอาอยัางไงต่อซึ่งถ้าเราก้มก็คือ1ชุดเราไม่สะดวกเพราะว่าชุดเรานั้นแหวกตรงร่องอก2คือเรื่องของมงกุฎถ้าเราก้มหรือว่าขยับเยอะมงกุฎของเราก็จะล่วงได้ Kakkap kun Siam news.